ใช่ค่ะเปิดมาได้เดือนนิดๆค่ะแล้วก็เจอโควิดเลยค่ะครับก็ร้านเซลล์ทูดมูนบายนาคอนพระราม3ของเราเนี้ยนะฮะก็เปิดมาได้เดือนเดียวอาทิตย์เดือนกับอีกอาทิตย์นึงเองนะฮะซึ่งเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าทุกคนทั้งประเทศทั้งโลกนะฮะก็คาดไม่ถึงหรอกว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้อีกครั้งนึงนะฮะก็โดนเข้าเต็มๆนะครับเพราะว่าเซลล์ทูดมูนของเราเราก็เปิดมาแล้วก็มีพนักงานค่อนข้างจะเยอะอยู่ที่สำคัญก็คือพนักงานเนี่ยประมาณเกือบ50คน2สาขารวมกับคุณทองบายนาคอนรัชดาซอย4ด้วยก็อีกประมาณเกือบ50คน2ล้านก็เกือบ100คนเรามีพนักงานที่เราจะต้องดูแลอยู่อีกเกือบ100คนที่พอทางรัฐบาลสั่งว่าให้เปิดได้ถึง3ทุ่มเราก็จะปฏิบัติตามนั้นดูนะฮะปฏิบัติได้อยู่2วัน2วันรู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบกลัวกันหมดลูกค้าเพราะว่าจูนเข้ามาเฝ้าร้านเองใช่ไหมคะลูกค้าที่มาเราก็รับรู้สึกได้ว่ากลัวเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟแล้วจูนเองที่อยู่ทางร้านก็ระแวงกันเองต่างคนต่างระแวงกันเนี้ยก็เลยบอกตัดปัญหาดีกว่าต่างคนต่างมองหน้ากันเหมือนคุณเป็นซอมบี้หรือเปล่าวะเหมือนในหนังเกาหลีอะไอ้นี่เป็นหรือเปล่าไอ้นี่ใช่หรือเปล่าไอ้นี่ไม่ใช่คือเรามีความรู้สึกว่าถึงจะเปิดได้ถึง3ทุ่มก็ตามกับสถานการณ์ที่มันโตขึ้นทุกวันนะฮะแบบนี้มันก็ทำให้เราทั้งคนกินด้วยก็ลดน้อยลงมากจากประมาณ 100% เหลือไม่ถึง 10% ดีกว่าที่มานั่งซึ่งจากพนักงานของเราที่มีร่วม100คนเราก็จะไปลดลงไปหรือไปให้เขาหยุดงานเราก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันก็เขาก็ตกงานซึ่งมันก็จะไปเป็นภาระของรัฐบาลเป็นภาระของสังคมอีกเพราะนั้นเราก็เลยเอาไงดีวะเพราะค่าเช่า2ที่นี่ก็เป็นล้านนะฮะค่าใช้จ่ายค่าเช่าก็เป็นล้านค่าแรงงานค่าพนักงานอีกเยอะมากๆมันเป็นภาวะที่เราเข้าใจแหละว่าไม่ใช่เราเจอเท่านั้นคนไทยทั้งประเทศเจอคนที่เดือดร้อนมากกว่าครอบครัวเราก็มีน่าจะเยอะมากๆนะฮะยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่ทำร้านค้าต่างๆทำธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่อาหารอีกทุกคนโดนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เราก็มองหน้ากับจูนว่าเอ๊ะเราจะไปต่อยังไงดีซึ่งสุดท้ายเนี่ย delivery ก็เป็นทางออกของเรานะฮะที่เราจะอ่ะ delivery drive to ซึ่งเราก็ทำขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาขับรถมาแล้วก็รับอาหารจากร้านเราไปทานที่บ้านก็โอเคนะส่วนจะเปิดร้านต่อไหมก็มองหน้ากันสักพักก็บอกว่าปิดเถอะคือจริงๆที่เราอยากปิดเนี่ยคือเหมือนเราก็แสดงความรับผิดชอบด้วยแหละว่าอย่างเราก็เขาเรียกอะไรแสดงความรับผิดชอบให้กับสังคมอะค่ะเพราะว่าถ้าเรายังเปิดอยู่สมมุติจริงๆว่ามีคนกินแล้วดันไทม์ไลน์มาเป็นที่ร้านเราอย่างเงี้ยมันจะหนักไปกว่านี้ทุกคนจะหนักไปกว่านี้กันอีกก็เลยบอกพี่เปิ้ลเราปิดเถอะแล้วเรากลับไปทำเดลิเวอรี่เหมือนตอนที่เป็นโควิดครั้งแรกมันต้องได้ดิคนอื่นเขายังได้เลยแต่มันก็มีคำถามมาอีกนะว่าถ้าเราปิดร้านแล้วลูกน้องเราร่วมร้อยคนเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแบกกันไหวหรอมันก็ต้องทำนะกับพอปิดร้านแล้วรายได้มันนิดเดียวอะแล้วลูกน้องเราจะยังไงอ่ะเราจะให้เขาหยุดออกจากงานไปครึ่งนึงเหรอหรือจาก100คนเหลือ20คนแล้วอีก80คนเราจะทำยังไงซึ่งมีน้องบางคนเขาก็นั่งร้องไห้อ่ะเขาก็มาคุยกับเราตอนที่เราประชุมกันแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะไม่ปิดร้านใช่ไหมครับเราจะไม่ปิดร้านกันใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่าต้องปิดเขาก็น้ำตาไหลเลยแล้วพวกหนูก็นั่งมานั่งคุยกันไม่ต้องกลัวทุกคนจะอยู่กับเราพี่รับผิดชอบเองพี่เปิ้ลกับแม่จูนรับผิดชอบทุกคนเองแต่ขอให้ทุกคนประหยัดเนาะประหยัดช่วยกันทำเท่าที่เรามี Delivery ก็ช่วยกันส่งใครเช็ดกวาดร้านอาหาร
ปัดกวาดล้างทุกอย่างให้มันสะอาดทำความสะอาดพื้นที่เตรียมทุกอย่างว่าถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ตัวเลขของคนติดเชื้อลดลงทยอยลดลงลดลงลดลงทุกอย่างฟื้นกลับมาเมื่อไหร่พวกเราจะได้รับเงินเดือนกันเต็มที่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะรีบเปิดร้านกลับมาให้ได้เหมือนเดิมซึ่งเราตั้งเป้าไว้น่าจะปิดเดือนนี้ทั้งเดือนแต่ก็ไม่แน่ถ้าโชคช่วยนะฮะทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะเหลือ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่อยกลับมาเปิดก็ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องกัดฟันดูแลรับผิดชอบพวกเขาต่อไปจนกว่าตอนนี้อย่างที่เรารับผิดชอบที่ร้านคือเราให้ยังเด็กยังอยู่ครบก็เข้ามาเช็ดกระจกมาทำความสะอาดมาขัดพื้นแล้วก็มาเรามีอาหารให้2มื้ออ่ะใครวันนี้ใครไม่มีข้าวกินก็มากินข้าวที่ร้านโอเคเด็กแค่นี้นะเขาก็มาช่วยกันเต็มที่พี่วันนี้จะให้ผมทำอะไรครับพี่อย่างงู้นอย่างนี้ขัดพื้นกันทั้งสนามหญ้าตัดต้นไม้เก็บขยะเห็นแค่นี้เราก็แบบเด็กใจมันก็อยู่กับเราแล้วเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงก็จริงๆแค่สลับกันมา2รอบแต่เด็กเขาอยากมาเขาอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รายได้ด้วยนั่นอยากมาก็มาแต่ต้องช่วยพี่นะแล้วก็มาเทรนงานกันใหม่เลยว่าใครจะรับผิดชอบยังไงใครดูไรทูใครดูของห่อดูอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเราต้องมอบงานแล้วก็ต้องช่วยกันก็ต้องช่วยพี่เธอก็ต้องช่วยพี่นะเดี๋ยวพี่ก็เด็กคือเราเห็นแววตาเขาเลยว่าแบบพี่สั่งเธอผมทำได้หมดอ่ะคือเรารู้เลยว่าเขาลำบากกันจริงๆนะค่าจ้างเนี่ยเราตอนนี้เราดูยอดขายเราดูยอดขายจาก delivery ด้วยจากวัน2วันที่เปิดมาเนี้ยยอดขายแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าทางเราเปิด delivery แล้วเมื่อวานแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเราปิดร้านแล้วมีหลายคนที่เข้ามาที่ร้านแล้วเราก็แจ้งให้เขาว่าเราปิดเขาก็กลับไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ย delivery เป็นยังไงอะไรยังไงระบบต่างๆที่ร้านนี้ก็ยังไม่เคยทำเขาก็ยังไม่รู้แต่วันนี้เราเซตเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องบอกพนักงานทุกคนด้วยก็ช่วยกันลดหน่อยพี่ขอลดค่าแรงนิดนึงนะให้ป่ะมาเนี่ยอย่างสมมุตินะมาทำงานวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ในส่วนไหนที่จำเป็นก็ต้องทำงานเต็มวันทุกวันอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเข้าไปหน่อยนึงอย่างน้อยเด็กก็จะมีเงินไปจ่ายค่าห้องพักส่วนค่าอาหารเนี่ยเราเลี้ยงดูปูเสือทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องค่าอาหารใช่มั้ยนอกนั้นก็น่าจะพอที่จะอยู่ได้แล้วไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องกลับบ้านเกิดตัวเองไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องโยกย้ายเพราะเดี๋ยวมันก็จะเสียนโยบายของที่ทางผู้ใหญ่เขาวางมาให้เนาะก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับถ้าจริงๆแล้วก็เริ่มมีข่าวก็เริ่มคุยกันละพี่เปิ้ลเดี๋ยวเราต้องเริ่ม delivery คือเรามีประสบการณ์เมื่อครั้งที่แล้วตอนคุณทองใบนาครเราตอนนั้นอันนั้นยิ่งกว่าเพราะเราตั้งตัวไม่ทันเลยแต่พอครั้งที่แล้วว่ามีประสบการณ์ปุ๊บเราก็เริ่มเตรียมตัวพอเขาประกาศปุ๊บเราก็อ่ะเริ่มประชุมเริ่มคุยกับเด็กเริ่มเนี่ยก็ถือว่าก็ช็อกแต่ก็เร็วเกินไปสำหรับการที่เราลงทุนสำหรับทำร้านนี้ไปแล้วก็เจอเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรับให้ได้แต่เราก็ต้องผ่านไปถามว่าท้อไหมบอกตรงเลยว่าไม่ได้ท้อเลยเพราะว่าพอเราเห็นพ่อแม่พี่น้องคนอื่นเนี่ยเราเชื่อเลยว่าเขาเหนื่อยกว่าเราเขาหนักกว่าเราเยอะมากเงิน100บาทเงิน500บาทเงิน1,000บาทมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนไทยในตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้คือบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนลงทะเลที่เจอคลื่นแล้วอ่ะมันไปบ่นไม่ได้แล้วมีทางเดียวต้องข้ามคลื่นแต่ละลูกไปให้ได้ข้ามคลื่นแต่ละลูกไปให้ได้ไปให้ได้จนกว่าพายุจะสงบแล้วเราก็จะเจอน้ำเรียบเนาะเพราะฉะนั้นท้อแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นแล้วไม่ทันคนอื่นแล้วอะไรนะคะไม่เก็บเคยคิด เคยคิดตอนแรกเลยเว็บแรกเลยกะว่าปิดกิจการพอแล้วไม่ทำร้านอาหารแล้วเจอวันแรกช็อกไงฮะขายได้วันละ1,000กว่าบาทเงี้ยมีลูกน้อง50กว่าคนเนี่ยยอดขาย1,000กว่าบาทช็อกตัดสินใจจะปิดร้าน
แต่พอไปนอนคิดได้คืนเดียวกลับมาคิดอีกทีโหอาชีพอื่นนะอสังหานักบินอะไรทุกหลายคนกลับมาทำร้านอาหารกันทั้งๆที่ทำไม่เป็นแล้วเราทำมาเป็น10กว่าปีเราจะหนีทำไมในเมื่อนี่คืออาชีพที่เราถนัดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเลิกคิดเรื่องที่จะหนีเพราะนั้นตอนนี้มีทางคือสู้แล้วก็สนุกไปกับมันด้วยต้องสนุกไปกับมันต้องคิดสิคิดทุกวันวันนี้ Delivery จะคิดเมนูอะไรจะรับส่งยังไงจะมี Drive Thru ไหมขับรถเข้ามาถึงปุ๊บมาจอดไม่ต้องออกนอกรถอย่าออกมาเพื่อความปลอดภัยโทรเข้ามาสั่งอะไรก็อยู่ในรถพอของได้แล้วเดี๋ยวโทรไปบอกปุ๊บของได้แล้วค่ะขับรถมาผ่าน Drive Thru ปุ๊บเอาวางที่โต๊ะคุณลงจากรถอื้อมาหยิบของในโต๊ะเอาเข้าไปกับต่างคนต่างไม่โดนกันโซเชียลดิสแทนซิ่งเกิดขึ้นความปลอดภัยก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็คิดมันจะมีวิธีไหนอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยทำยังไงให้คนได้กินอาหารที่เหมือนกินที่ร้านด้วยยังกินอาหารได้สดอยู่ดีอยู่คุณภาพปริมาณทั้งหลายแหล่กลับไปที่บ้านแล้วแฮปปี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูแบบกับครอบครัวแล้วสนุกสนานกับการกินก็เหมือนกินที่ร้านเลยเว้ยสั่งไปกินที่บ้านทำยังไงให้เขาเกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาด้วยคิดทุกวันนอนเช้ากันตื่นตีสามจูนยังหันมาเห็นพี่เปิ้ลกดโทรศัพท์อยู่นึกว่าส่องไอจีนึกว่าดูบิกินี่เช้ามาคือกำลังตอบคิดออกเฮ้ยเนื้อต้องแบบนี้นะกุ้งต้องเอาแบบนี้นะอย่างนี้ส่งตอนเช้ามาทำงานจูนก็จะเห็นว่าโอ้ส่งตอนตีสามทำงานกันแบบนั้นตีสามตีสี่ตีห้าทำงานตลอดตอนนี้คือตัวจูนอ่ะมีความรู้สึกแต่ไม่อยากเครียดเพราะจูนเป็นคนแบ่งความรู้สึกไม่ได้เท่าพี่เปิ้ลเพราะว่าจูนรับผิดชอบหลายอย่างเดี๋ยวจะต้องเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจูนพยายามทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบเอาวะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามาโมแต่เครียดเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะพันแล้วไอ้นี่ไปด้วยคือธุรกิจของเราอ่ะครอบครัวเรามันมีหลายอย่างไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมที่เห็นแล้วก็ยังมีเรื่องของพวกธุรกิจจูจูเน่ความสวยความงามบิวตี้อาหารเสริมที่กำลังคิดโปรเจกต์ใหม่ออกมาเรื่อยๆทุกวันนี้จูนยังต้องไลฟ์ขายของอ่ะ เป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของด้วยตัวเองขายของเพราะว่าตอนนี้เขาไปซื้อตามร้านมันก็ลำบากอีกเหมือนกันเพราะนั้นไลฟ์เป็นแม่ค้าขายของเสร็จไอ้ขายอาหารเสร็จก็ต้องไปไลฟ์ขายของบิวตี้อีกเสร็จแล้วก็ยังมีธุรกิจอีกที่หนังภาพยนตร์ที่เรากำลังจะออกเร็วๆนี้ก็ต้องมานั่งโอ้ยจะออกเดือนหน้าอยู่แล้วหนังวางแผนจะออกเดือนหน้าลงทุนไปตั้งหลายสิบล้านคือมันเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดว่ากูต้องเลื่อนอีกไหมเลื่อนมารอบหนึ่งแล้วเลื่อนไปแบบรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ต้องเลื่อนอีกเปล่าหรือต้องเลื่อนไปอีกหรือต้องเลื่อนไปอีกมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะทั้งหมดมันเป็นการลงทุนหมดเลยมันก็เงินมันก็จะไปถามว่าเครียดไหมก็เครียดแต่ถ้ามันยังทำอะไรไม่ได้ก็จุนก็ต้องเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ต้องเอาหน้างานก่อนเอาลูกก่อนเอางานที่ต้องเดินอยู่ข้างหน้าก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเครียดแล้วค่อยกลับมาดูงานเก่าคือจุนว่าต้องแบ่งตัวเองให้ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะพังแล้วมันจะรวมไปหมดเลยเพราะนั้นจะต้องทำมันวิธีการปราบความเครียดของเราตอนนี้ก็จะเห็นนะถึงเวลาปุ๊บอยู่กับลูกพาลูกไปอยู่ภูเขาแล้วแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วไปอยู่ภูเขาไปอยู่แม่น้ำไปอยู่กับสนามหญ้าไปเล่นกับลูกพาลูกว่ายน้ำพาลูกแบบออกกำลังคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคลายเครียดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพอกลับมาถึงปุ๊บทีนี้น่ะก็ต้องอยู่กับมือถือแล้วสั่งงานอีกแล้วปุ๊บๆๆๆทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แพลนขยายร้านกับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ก็คือยังมีตลอดค่ะมีตลอดไม่หยุดสินค้าใหม่ก็ยังมีตลอดบอกเลยว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หนักหนาขนาดไหนสิ่งที่เราวางแผนไว้เราเดินตามนั้นทุกวันเพราะว่าวันนึงเราหยุดไม่ได้เพราะถ้าเราหยุดเท่ากับเราถอยหลังไปอยู่ถอยหลังจากเส้นสตาร์ทเหมือนเวลาวิ่งมาราธอนเห็นไหมคนไปออหน้าเซ็นสตาร์ทเยอะๆเพราะอะไรเพราะอยากอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณอยู่หลังสุด
พอเขาสตาร์ทแล้วคุณก็จะวิ่งอยู่หลังสุดกว่าจะขึ้นไปข้างหน้าได้มันก็ลำบากเพราะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้เตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่ไปอยู่หน้าเส้นสตาร์ทให้ได้มากที่สุดพอถึงเวลาปุ๊บฟ้าสว่างเมื่อไหร่ปุ๊บสตาร์ทปั้งปุ๊บเราสามารถออกวิ่งได้เลยคือเอาตรงๆเลยเดิมทีจะหนังจะเข้าสิ้นเดือนกุมภานี้แหละใช่ไหมแล้วก็เป็นหนังที่พวกเราแบบปั้นมาเป็นปีสุดท้ายพอเหตุการณ์อย่างนี้ออกมาเรามีความรู้สึกว่าสิ้นมกราจะดีขึ้นไหมแล้วถ้าดีขึ้นแล้วถ้ามันเลทไปถึงปลายกุมภาเราไม่น่าจะดันทุลังเนาะที่จะเอาหนังเข้าไปฉายเพราะว่ารับรองคนยังระแวงกันอยู่แน่นอนเพราะนั้นเราจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งไหมหรือ2เดือนหรือ3เดือนหรือปล่อยให้ใครที่เป็นฮีโร่กล้าเอาหนังตัวเองเข้าเป็นคนแรกเพื่อดูวัดดวงว่าคนจะกล้าเข้าโรงหนังไหมเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปก่อนต้องรอดูสถานการณ์อย่างเดียวไม่แน่พอมีวัคซีนออกมาได้ครบหมดแล้วบางทีทุกอย่างมันอาจจะปลดออกมาได้ฮะพวกเราก็จะรอดการเดินทางการเดินลูกค้าอะไรนี้กระทบเลยแล้วพวกเราไม่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับก็ไอ้นี่เลยไหมหรือว่ายังไงรายรับมีอยู่นะมีอยู่เวลาจูนเขาไลฟ์ขายของทีก็ขายของได้อยู่แล้วก็ของที่เรายังไม่ผลิตภัณฑ์ที่เราก็ยังวางตามเซเว่นตาม Family Mart Big C Lotus อะไรท็อปอะไรอย่างเงี้ยยังก็ยังขายปกติอยู่ค่ะมันยังมีช่องทางการขายพวกจูนเน่พวกอาหารเสริมอะไรของจูนที่คนก็ยังให้การตอบรับที่ดีอยู่แล้วคือร้านอาหารเนี่ยเรามันใช้ทุนก็เป็น10ล้านน่ะเนาะถามว่าได้คืนตอนนี้ไหมไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วก็มีทางเดียวคืออย่าทำให้ขาดทุนในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าไม่ขายเลยก็จะไม่เกิดรายจ่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรายรับถ้าไม่ขายคือถ้าไม่ขายเลยก็ไม่เกิดรายจ่ายไหมหมายถึงเราก็ไม่ต้องซื้อต้นทุนอาหารมาขายแต่มันก็อาจจะมีเงินเดือนของพนักงานที่ถ้าเราปิดไปเลยถ้าเราไม่รับผิดชอบเลยต่างคนต่างไปน้องพี่ไม่ทำละเงินเดือนพี่ก็ไม่ต้องจ่ายเนื้อก็ไม่ต้องซื้อมาหมูก็ไม่ต้องซื้อมาจบไม่มีรายจ่ายถูกไหมแต่ณตอนนี้เราก็ทิ้งน้องไม่ได้ก็ต้องมีรายจ่ายเพราะนั้นก็ต้องมีรายรับจากการขายอาหารดูเลยวันนี้เพื่อพนักงานเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้กำไรไม่ถึงตัวเราอยู่แล้วแต่เราขอภาวนาว่าแค่ว่าขอให้คนสั่ง Delivery เราเยอะๆเพื่อได้เงินเนี่ยมาเลี้ยงพนักงานให้พอก็พอแล้วเกือบร้อยคนเนี่ยเอาให้เขาอยู่ให้ได้ในเดือนนี้นี่คือสิ่งที่เราคุยกันไว้สองคนนะพอแล้วนั่นคือถ้ามันเป็นไปได้นะถ้าไม่มีโควิดก็คงไม่นานเนี่ยมันก็คืนทุนอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ขายได้มันอร่อยนะมันอร่อย คนกินเยอะนะกำลังดีใจเลยอ่ะกำลังดีใจมากกำลังไม่ได้สวยเลยอ่ะเราเป็นร้านที่คนเต็มว่ะดีใจมากเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือมันอร่อยจริงๆอ่ะแบบภูมิใจมากๆเลยเนื้อก็ดีทีมงานก็ดีคณะก็นานก็ดีทุกอย่างภูมิใจมากๆเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ใช่แค่นั้นเองคือปิดครั้งนี้บอกเลยว่าถือว่าเราก็ถึงเวลาน้ำท่วมเราก็ไปช่วยนะพอมาถึงเวลาเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยเราช่วยคนไว้สักร้อยคนก็ถือว่าเราก็น่าจะมีส่วนร่วมที่จะได้ช่วยประเทศสักครั้งหนึ่งด้วยไม่กล้าขอเลยอ่ะขอจากภาครัฐคือไม่กล้าขอเลยอ่ะอยากได้อะไรเยียวยาพูดดีๆนะภาครัฐไหมเดี๋ยวร้านเราโดนปิดยาวนะไม่ต้องเลยนะคือขอเป็นตัวแทนและการขอเป็นตัวแทนตอบดีๆนะขอเป็นคนตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่
เป็นคนทำมาค้าขายคนทำมาหากินในทุกสาขาอะไรนะออกใบไม้จ่ายยันนึกว่าแมลงวันขอเป็นตัวแทนให้กับคนไทยที่ทำมาค้าขายนะครับไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามกับผู้ใหญ่กับรัฐบาลนะว่าเราก็เข้าใจนะว่าทางรัฐบาลก็ตระหนักแล้วก็คิดทุกวิถีทางทุกหน่วยงานคิดทุกอิทธิทุกวิถีทางที่จะช่วยคนไทยให้รอดพ้นไปอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดเราก็แค่อยากจะให้เขาช่วยคนที่ลำบากที่สุดก่อนเอาตรงๆว่าครอบครัวเรายังพอเลี้ยงยังพอดูแลได้เนอะร้อยคนเนี่ยยังพอดูแลได้แต่อีกหลายล้านคนเนี่ยให้รัฐบาลน่ะลงไปดูแลเขาให้มากกว่านี้มีนโยบายอะไรต่างๆเงินน่ะเฉียดไปให้เขาถึงให้เร็วกว่านี้แล้วก็ให้ครบทุกคนมากกว่านี้เพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบจะรออีกตั้งเดือนนึงอ่ะแล้วเขาจะไปยืมใครมาอีกมันก็มีปัญหานอกระบบอีกอะไรอีกก็อยากจะให้ทำให้เร็วที่สุดรู้ว่าทางผู้ใหญ่ก็เหนื่อยกันทุกคนนะฮะแต่ก็เป็นห่วงมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องทุกคนเองก็ต้องอย่าไปท้อนะอย่าไปท้อต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองในทุกทางเหมือนกันขายหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งขายอะไรไปก่อนทำอะไรได้ทำไปก่อนฮะช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองให้เต็มที่ไปก่อนก็เราก็ไม่มีความรู้พอเนี่ยที่จะไปขอผู้ใหญ่ให้ได้ยังไงคนที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรพวกนั้นน่าจะมีทางออกที่มีไอเดียที่ดีกว่าเราเยอะมากที่เตรียมไว้แล้วนะฮะก็ขอให้ขออะไรอ่ะขอให้ผ่านขอให้ตรงนี้นะขอให้ดูลุ้นเหมือนกันมันจะตอบอะไรนะโค้ชขอให้ตั้งระยะเวลาไหมครับว่าเราจะขอให้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะแบกรับลูกน้องกับร้อยกว่าร่วมร้อยคนได้เนี่ยใน1เดือนเนี่ยน่าจะได้อยู่แต่ถ้า2เดือนรัฐบาลครับช่วยอะไรเรามากกว่านี้ได้ไหมคนละครึ่งเขาก็ทำไปแล้วนะคนละครึ่งทำไปแล้วคนละครึ่งหรือไม่คนละครึ่งขอเร็วๆหน่อยเอาเร็วๆแล้วเอาครบๆด้วยเอาให้ครบแล้วก็เอาให้ตรงๆกันด้วยเนาะพอตรงกันปุ๊บแล้วประชาชนก็จะไม่เป๋ถูกไหมแรงไปเหรอเห็นสะกิดขาสะกิดขาด้วยสะกิดขาแรงไปไหมไม่น่าจะแรงนะแต่ขอจริงๆขอตรงๆครับอาจารย์จริงๆครับเดลิเวอรี่มีเมนูอะไรบ้างไม่เคยฝันมาก่อนใช่ขวดโดนมากเลยคุณเนี่ยครับเริ่มครับพี่เปิ้ลตอบอะไรกันไม่รู้ก็ถือซะว่าช่วยๆกันแล้วกันนะฮะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเขาถาม delivery เมนูอะไรตอบให้ตรงคำถามก็ร้านของเรานะฮะ Sell to the Moon by นาครพระราม3แล้วก็คุณทอง by นาครที่พระราม9นะฮะ2ร้านนี้ตอนนี้เรามี delivery แล้วมีทั้ง drive thru ด้วยสามารถขับรถแล้วก็มาสั่งอาหารแล้วก็รับไปที่ร้านเลยจะได้ไม่ต้องเสียค่ามอเตอร์ไซค์เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอาหารทั้งซีฟู้ดทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งเนื้อกระทะร้อนทั้งหมูทั้งอะไรแล้วแต่สั่งไปทานที่บ้านโดยเข้าไปดูได้ที่ IG นะฮะ IG คุณทองบายนาครหรือ IG Sell to the Moon นะฮะที่เพจหรือถ้าง่ายๆแล้วมันมีเบอร์โทรอยู่ถ้าง่ายๆก็เข้า IG จูงกับพี่เปิ้ลก็ได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดครบทุกอย่างอยู่ในนั้นค่ะจ้ะใช่ค่ะ